สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้พามาที่ร้าน The Bar and The Restaurant แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหาร World Cuisine เกิดจากการที่คุณฟลุ๊กเกลือคนเจ้าของร้านเป็นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารของร้านที่อร่อยติดมิชลินสตาร์จากทั่วโลกจึงได้คิดนำอาหารนานาชาติระดับสุดยอดมารวบรวมไว้ให้คนไทยได้ลิ้มลองนั่นเองครับแต่จากประสบการณ์ก็มีการปรับปรุงพัฒนาสูตรดึงจุดเด่นออกมาโดยเชฟผู้ชำนาญของทางร้านผสานกับวัตถุดิบใช้เกรดพรีเมียมนำเข้าจากทั่วโลกทั้งอเมริกาออสเตรเลียและอิตาลีแต่ที่นี่หากคุณต้องการรสชาติอาหารแบบไทยสามารถแจ้งทางร้านได้ด้วยครับเปิดให้บริการมาได้กว่า3ปีเป็นที่ถูกปากถูกคอนักชิมทีเดียวครับส่วนเมนูที่ร้านเดอะบาร์แอนด์เดอะรีสอร์ทจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรนและพิพันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้ขอบอกว่าเป็นเมนูที่อาจดูแปลกตาแต่ว่าอร่อยเลิศจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับขณะนี้รีดอยู่ที่ร้านชื่อว่า The Bar and The Restaurant ผู้ที่จะมาบอกเราว่าเมนูของเขาเลิศยังไงเขาเป็น Head Chef คุณสิทธิชาทัตตวรเชฟแรกสวัสดีค่ะเชฟค่ะช่วยบอกเราหน่อยสิว่าทำไมคุณฟุกถึงมาทำร้านอาหารที่นี่คะพี่ทราบกันอยู่แล้วว่าพี่ฟุกชอบรับประทานอาหารแล้วก็ชิมอาหารระดับมิชลินสตาร์ก็อยากที่จะให้มันเป็นจุดรวมของอาหารที่อร่อยที่สุดเมนูอะไรบ้างจ๊ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะสปาต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะแปลกมากเพราะปกติเราจะเห็นต้มยำก็จะเป็นน้ำน้ำอันนี้ไม่ใช่เป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่น้ำกุ้งเป็นกุ้งเลยนะคะซอสต้มยำนี่มองเห็นเลยกลิ่นนี่ขึ้นแตะจมูกขึ้นมาทันทีอ้าวเมนูที่2ค่ะสแกลล็อปคาปูชิโน่ค่ะเราจะนำเข้าหอยสแกลล็อปจาก USA นะคะคือคัดไซส์มาเป็นตัวแบบระดับจัมโบ้แล้วก็ตัวซอสจะเข้มข้นแล้วก็ใช้เห็ดมอเร่ซึ่งเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากอันนี้กึ่งไปทางอาหารฝรั่งเศสละใช่ค่ะถึงบอกว่าที่นี่เป็นอาหารนานาชาติรวมกันอยู่ที่นี่เมนูที่3ค่ะตัวนี้เป็นกะเพราริบอายเป็นเนื้อที่นำเข้าจาก USA ค่ะเป็นส่วนที่นุ่มมากใช้ไข่ดาวญี่ปุ่นไข่มันจะมีความเหนียวหนืดน่ารับประทานมากทุกเมนูที่ The Bar and The Restaurant รีขอการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ The Bar and The Restaurant ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทภายในซอยสุขุมวิท24เข้าซอยประมาณ700เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือติดกับโรงแรม The Davisครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะเรามารู้จักวิธีการทำซอสคาปูชิโน่เริ่มจากผัดหอมแดงผัดกับน้ำมันมะกอกเสร็จแล้วนำเห็ดมอเรลไปแช่ในน้ำบีบน้ำออกแยกไว้ระหว่างเห็ดกับน้ำเห็ดเราก็เอาน้ำเห็ดเนี่ยแหละมาใส่ลงไปแล้วเติมด้วยไวน์เติมน้ำซุปไก่ที่เราเคี่ยวไว้ประมาณ6ชั่วโมงตอนนี้นำเห็ดมอเรลใส่ลงไปเคี่ยวให้เดือดจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วนำไปปั่นอย่าลืมเติมพริกไทยลงไปสักนิดหนึ่งท่านก็จะได้ซอสคาปูชิโน่ที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ